เว้ยนี่ปวดท้องอยู่เจ็บปะล่ะปวดพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนาะว่าห้ามทำลายผู้หญิงอ่ะโอ้นี่ถึงกับเล่นพ่อแม่เลยเหรอฮะก็มันจริงอ่ะไม่พอใจหรอไม่พอใจก็ขอโทษดิพี่ก็ขอโทษก่อนดิพิมพ์ตีก่อนอ่ะพิมพ์แม่งไม่โอเคแล้วอ่ะแล้วไงอย่าเลยปะล่ะเอออย่าไปเลยเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอได้พรุ่งนี้เจอกันที่อำเภออย่ามาสายหลักกูเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตีห้าเลยอย่าดีกว่าเรื่องจะได้จบจบไปดิไปเลยเอ้าววันนี้วันจันทร์นี่ก็ใช่ไงวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาจ้าแล้วทำไมต้องปิดวันนี้ด้วยวะเออนั่นดินี่ทำไมไม่ดูปฏิทินก่อนออกบ้านวะอ้าวพูดงี้ก็สวยดิเธอมีตาไหมเธอไม่ดูอ่ะวัยรุ่นใจร้อนสงสัยจะมาจดทะเบียนกันใช่ไหมล่ะไม่ไม่อยากต่างหากลุงเอ็งสองคนไม่น่าตาเหมือนกันน่าจะทำบุญร่วมกันมาไม่น่ามาหย่ากันเลยอ่ะก็ยายเตี้ยโตไม่เต็มที่มันตีผมก่อนลุงก็เธอทำตัวฉันหุ่นก่อนอ่ะทำไมไม่ขอโทษก่อนล่ะแล้วทำไมอ่ะก็มาดิเออไม่ทำอะไรเลยหยุดเถอะลุงให้ขนมที่ลุงทำไปกินจะได้สงบสติอารมณ์สงสัยจะโมโหหิวกันน่ะไอ้แกจะไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาเรื่องของเด็กก็ปล่อยไปสิมันจะเลิกกันไม่เลิกกันก็เรื่องของมันเอาตัวแกให้รอดก่อนดีไหมฮะไหนวันเนี้ยขายของได้กี่บาท50บาทจ้ะฮะของทั้งหมดอ่ะมันต้องขายได้500สิทำไมแกขายได้50บาทเองแกเอาของไปแจกคนอื่นอีกแล้วฉันโอ๊ย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 มันเป็นอย่างนี้จ้ะแม่
ไหร่คะลุง50บาทจ้ะลูกไว้คราวหน้าหนูมาอุดหนุนใหม่นะลุงพอดีว่าเงินไม่พออ่ะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะลูกเอาไปเถอะลุงแถมให้อีกด้วยนะจริงเหรอคะลุงขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะขนมไหมหนูขอโทษค่ะลุงพอดีหนูยังไม่หิวอะค่ะโกหกคนแก่บาปนะถ้างั้นเป็นคราวหน้าได้ไหมคะพอดีว่าหนูตกงานแล้วค่ะแล้วนี่ก็สมัครไปหลายที่แล้วยังไม่ได้สักที่เลยวันนี้เจอแต่เรื่องแย่งั้นก็ต้องควรเจอเรื่องดีๆบ้างสินะถึงจะมีกำลังใจอ่ะลุงให้นะโหไม่เป็นไรค่ะลุงเก่งใจค่ะรับไปเถอะกินให้อิ่มกองทัพต้องเดินด้วยท้องจะได้มีกำลังใจสู้ต่อลุงช่วยได้แค่นี้แล้วนะขอบคุณลุงมากเลยนะคะฉันเหนื่อยใจแกจริงๆเลยนะตะเท่าพวกคนดีตอนหนุ่มๆอ่ะทำไมแกไม่ลงสมัครสจสวกันไปซะล่ะเอ๊ะอะไรก็ทำบุญอยู่นั่นแหละตัวเองจะไม่มีแดกอยู่แล้วเป็นแกจะไม่ทำแบบฉันหรือไงทำได้เหรอเห็นเขาลำบากอะแต่มันก็เกินไปนะต้อง500หรือ50เนี่ยฉันถามแกหน่อยสิเดือนเนี้ยจะเอาอะไรกินกันฮะขอโทษได้ไหมล่ะเออก็ได้แต่ข้าวหน้าแบบนี้ไม่เอาแล้วนะจ้ะเอาแบบนี้ก็ได้หรือวะง่ายเกินนั่นดิเมื่อกี้เถียงกันแทบตายพิมพ์คือเรื่องเมื่อวานผมขอโทษนะผมผิดเองอะที่ทำแบบนั้นไปทั้งที่รู้ว่าคุณไม่ได้ชอบพิมพ์ก็ขอโทษเหมือนกันนะรู้ทั้งรู้ว่าป๊อปปวดท้องอะแต่ก็ยังทำงั้นเราไม่หย่ากันแล้วได้ปะหรือว่าพิมพ์อยากหย่ากับผมเหรอเข้าใจละไว้ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะพอคิดดูแล้วอะเราก็คงไม่อยากเลิกกันด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกเนอะพรุ่งนี้ครบรอบ8ปีอะไปกินชาบูกันไหมจริงนะเรียกนะ ขอโทษนะ
ขอโทษ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 ก่อนขอโทษฉันขอโทษก่อนขอโทษต้องขอโทษก่อนไงขอโทษก่อนแล้วนะขอโทษก่อนเนี่ยขอโทษก่อนขอโทษก่อนพอแล้วเจ็บคอใครมันจะไปรู้ว่าคำขอโทษแค่คำเดียวจะทำให้ทุกอย่างมันดีเพราะคำว่าทิฐิคำเดียวทำให้คนรักกันไม่ยอมพูดกันและหมดโอกาสกลับมารักกันอีกอย่าให้มันสายเกินไปเกินกว่าที่จะกลับมารักกัน